โรงงานผลิตนมพาสเจอไรส์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างด้วยงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเกษตรมานานกว่า30ปีแต่ว่าปัจจุบันต้องสั่งปิดโรงงานเลิกจ้างพนักงานและงดการเรียนการสอนการผลิตนมพาสเจอไรส์ค่ะหลังจากวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนหรือว่าถูกตัดสิทธิ์จำหน่ายนมโรงเรียนในปีการศึกษา2567เช่นเดียวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอีก13แห่งทั่วประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่ปปช.ขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามปัญหาหลังจากที่วิทยาลัยเกษตร14แห่งและสหกรณ์โคนมถูกตัดสิทธิ์จำหน่ายนมโรงเรียนไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปช.ให้มีการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรสิทธิ์ในปี2567โดยอ้างว่าอาจจะเป็นการริดรอนสิทธิผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการศึกษาและสหกรณ์โคนมขนาดเล็กเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใหญ่ประเด็นแรกเลยเนี่ยเกิดจากการทำประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็นำไปออกประกาศในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาทำสัญญากับทางรัฐในการที่จะส่งนมให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์นะครับจากข้อเท็จจริงที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนว่าในส่วนสาระสำคัญที่นำไปตัดสิทธิผู้ประกอบการโดยเฉพาะจำนวนวัวนมที่ผู้ประกอบการต้องมีจำนวน200ตัวหรือจำนวนปริมาณน้ำนมที่จะใช้ในการผลิต3ตันเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่ทำประชาพิจารณ์เนี่ยข้อมูลตรงนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการทำประชาพิจารณ์แต่หลังจากการทำประชาพิจารณ์เสร็จนะครับผู้มีอำนาจเนี่ยหรือผู้ที่ทำประชาพิจารณ์เนี่ยได้นำจำนวนวัวนะจำนวนน้ำนมไปลงไว้ในประกาศบังคับใช้เป็นระเบียบในการเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจัดทำการผลิตนมส่งให้กับโรงเรียนกับหน่วยงานของรัฐประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เองครับที่เป็นปัญหาตอนนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและสหกรณ์โคนมอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งความผิดปกติจากการทำประชาพิจารณ์เรื่องร่างหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการโครงการนมโรงเรียนรวมทั้งการประกาศหลักเกณฑ์ที่มีการเพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อยื่นเรื่องต่อปปช.ค่ะให้สามารถนำไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมเพราะว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณปีละกว่า 14,000 ล้านบาทนะคะนอกจากมีเป้าหมายที่จะผลิตนมให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ยังต้องการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมของภาคเกษตรกรและสหกรณ์ด้วยค่ะ